สิกขาบทที่5ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉัพพัคคีเดินขนองมือบ้างเดินขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่5นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน1สมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา